สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่องเทรนนิ่งวิทยาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับของสัปดาห์แรกของโปรแกรมซ้อมนักแข่งหน้าใหม่นะครับที่เราจะมาซ้อมด้วยกันในวันแรมนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็ออกไปปั่นข้างนอกนะครับไหนๆก็เป็นวันแรกนะครับผมจะมาปูพื้นให้กับเพื่อนๆนักปั่นได้ทราบถึงความจริง1ข้อนะครับที่เราควรที่จะต้องได้รู้เอาไว้นะครับเวลาที่เราซ้อมปั่นจักรยานนั่นก็คือคนเราเนี่ยมีความคล้ายกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซ้อมปั่นจักรยานไปนะครับก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับอาจจะได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนเราเนี่ยคล้ายแต่ไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยร่างกายอาจจะพัฒนาได้รวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวก fast responder นะครับก็คือว่าซ้อมปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยวัน2วันรู้เรื่อง2อาทิตย์รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนเป็น slow responder นะครับก็คือว่าอาจจะต้องใช้เวลาซ้อมนานกว่าเขาหน่อยนึงนะครับกว่าที่จะว่าเห็นหน้าเห็นหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องท้อใจนะครับบางคนเนี่ยเราต้องรู้ในจุดนี้ไม่ต้องท้อใจนะช้าเร็วแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรานะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้นะครับสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไปถึงจุดที่คุณต้องการนะผมขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำไปแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับตรงไหนที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวเราคือไม่มีใครที่จะรู้ดีไปกว่าตัวคุณเองนะผมโอเคคร่าวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการซ้อมจักรยานมากขึ้นนะครับแล้วเรามาพัฒนามาฝึกซ้อมให้มาเป็นขาแรงไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิทยานะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมันได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ